าเราย้อนไปในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้โปรดโยมมารดาพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาโยมลองฟังคำนี้พระราชมารดาคือตระกูลก็เป็นกษัตริย์โดยพระโคตรทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็สืบกันทั้งฝ่ายปู่ย่ายายสืบกันมาแต่ที่น่าจับตาก็คือว่าภูมิของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตายและสูญหรือว่าตายแล้วเกิดจึงใช้สองประโยคถ้ายังมีสาสวะกิเลสการเวียนเกิดตายยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรการสิ้นจากสาสวะกิเลสอันเป็นสมุจเฉทแห่งการประหารกิเลสโดยสุทธิแล้วนั่นคือหยุดเกิดแล้วก็หยุดตายเรียกว่าอรหันตผลหรือพระปัจเจกและพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเรามองว่ามีคำว่าตักบาตรตอนนี้พระองค์เสด็จลงจากชั้นดาวดึงในเทวโลกตักบาตรเทโวโลหานะเห็นไหมเทโวโลหานะวันนั้นเป็นวันที่เปิดโลกทั้งสามมีโลกอะไรบ้างหนึ่งโลกของมนุษย์ที่เรานั่งอยู่สองเราจะเห็นในเทวโลกมีองค์อินมีเหล่าถวยเทพทั้งหลายห้อมล้อมติดตามพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนี่สองแล้วโลกที่สามคือในยมโลกคือภูมิแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ไปอุบัติในนรกเรียกว่าทุกขติภูมิก็จะได้เห็นความทุกข์ทรมานในการชดใช้กรรมวิบากที่บุคคลครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่และได้สร้างบาปเบนภัยอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นจนถึงว่าสร้างอกุศลที่เป็นกรรมชั่วโลกนั้นจึงเป็นโลกแห่งความลำบากอย่างเดียวทุกทรมานคำว่ามนุษย์ที่ทุกข์แล้วอย่างยังเทียบชั้นไม่ได้สักกะติ๊ดเลยธรรมะที่บอกว่าเวลาเราเหนื่อยเรารู้สึกจิตทำท่าหวั่นไหวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมีพละมากมายที่จะผ่านการถูกทดสอบในสีอาสงไขแสนกับนั่นคือการทดสอบตนเองมาตลอดสีอาสงไขแสนกับกว่าจะบารมีที่จะเต็ม30ทัศไม่ใช่ของง่ายไม่งั้นเทวดาไม่เดินตามหลังนั่นเป็นการบอกให้เห็นว่าพระพุทธเจ้า
เป็นที่ยอมรับของเหล่าถวยเทพและเทวดาพรหมทั้งหลายในภพน้อยใหญ่วันนั้นแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นว่ายมโลกมนุษย์โลกเทวโลกมนุษย์โลกอยู่ระดับกลางๆมีทั้งหญิงมีทั้งชายเดี๋ยวนี้พวกเรามีแต๋วมีตุ๊ดต่างหากมีทอมด้วยแล้วก็มีผสมกันหญิงก็ได้ชายก็ดีก็มีแล้วแต่ครับผมมีพวกแล้วแต่ด้วยเอางั้นก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเราก็เราก็แล้วแต่ก็มีทั้งนั้นเป็นโดยเหตุแห่งกรรมนั้นจิตเขาไม่ได้เป็นเหมือนร่างกายเมื่อเขาต้องการจิตใจเขาก็ต้องแสดงออกมาว่าฉันเป็นผู้หญิงนะโยมเคยเห็นรถไหมรถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีเขียวดูยังไงมันก็ไม่เขียวไม่ขาวมันคนละอีกสีหนึ่งแต่เขียนว่ารถคันนี้สีขาวก็แล้วแต่เหมือนกันอีกเนาะวิธีถามว่าผิดไหมไม่ได้พูดเรื่องผิดถูกนะอาตมาขอออกตัวว่าเรื่องจริงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ต่างหากไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าจิตนั้นเขามีความประสงค์อย่างไมเคิลแจ็กสันแจ็กสันก็ได้แล้วแต่โยมแม่ก็เป็นราชาทางดนตรีทางการเต้นกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้พึงพอใจในผิวหนังที่เขามีสีแบบนี้เขาจึงต้องผ่าตัดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม้แต่รูปหน้าถ้าไปเทียบของเดิมก็จะมีความต่างไปแล้วก็โดยเฉพาะสีผิวจนบางครั้งไม่รู้ว่าโดนแสงอาทิตย์ได้ไหมเพราะว่าได้ถ่ายเยื่ออะไรน่าจะเป็นทางการแพทย์เขานี่คือความจริงไม่ได้ว่าใครผิดถูกทั้งหมดสภาพจิตที่เขาเป็นแบบนั้นแต่ร่างกายเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเขาเรียกร้องสิทธิที่เขาอยากจะเป็นเขาก็ต้องพึ่งแพทย์พึ่งหมอแม้เมืองไทยเราก็มีระดับตั้งแต่ไฮโซลงมาจนถึงโลโซอยู่มีบางคนมาก็เห็นนะร่างนี้บึกแล้วโอ้โหแต่ดูไปดูมาเอ๊ะเอ๋มีเอ๊ะเอ๋ด้วยนะคือชักชะงนสนใจขึ้นมามองเอ้าเดินบิดด้วยแต่ว่าร่างกายกล้ามเป็นมัดปล่อยทีนี่นะว่าสลบนะแต่ว่าเขารักการแต่งกายตามสภาพที่เขาเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ให้เห็นว่าภูมิภพของมนุษย์นะแต่เวลาสิ้นอายุไขมนุษย์จากพระนางสิริมหามายาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าสุทโธทันะแห่งกรุงกบิลพัทของพระนางกรุงเทวทหะก็มาแต่งกันในตระกูลวรรณกษัตริย์พระเจ้าเทวทัตก็เป็นพี่น้องกันนะไม่ได้คนไกลนะพอพระนางสิริมหามายาประสูติพระพุทธเจ้าเพียง7วันเสด็จขึ้นสู่สวรรคาไรโยมทายดูว่าเขาเป็นใครเขาไม่ได้เป็นสตรีแล้วนะไปบัง
เกิดในเทวโลกเป็นเทพขบุตรไม่ใช่เป็นเทพธิดานะเป็นเทพขบุตรไปแล้วก็แสดงว่าเรื่องภูมิภพมนุษย์สัตว์โลกน้อยใหญ่ที่เห็นอยู่สามภพที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นมีมาแต่เหตุและเป็นไปด้วยกรรมที่กระทำไว้จึงเรียกว่าเปลี่ยนภูมิภพชาติอย่างเราอยู่โลกมนุษย์ของเราสิ้นสุดกี่ปีเวลามนุษย์ดีลูกคิดแล้วส่วนใหญ่จะมาคิดได้75ปีพอโดยส่วนใหญ่หย่อนกว่านี้ลงมาที่เกินกว่านั้นก็มีแต่ว่าน้อยกว่า75ลงมาจนถึงตายในครรภ์เลยอันนี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะ75ลงมาถ้าเลย75ถึง80แล้วมีแต่ก็น้อยกว่าที่กล่าวไว้ส่วนใหญ่นะแล้วจากนั้นล่ะเราทนสภาพทุกข์ไม่ไหวหรอกทุกข์บีบคั้นบีบไปบีบมาลุกโอยนั่งโอยเดินโอยสุดท้ายนอนก็ยังโอยเลยแล้วจะไปไหนล่ะโยมเอ้ยนอนซื่อๆนี่ยังโอยจักสิไปใส่อย่างก็บ่ฮอดเพิ่นว่าเดินก็ไม่ไหวลุกก็ไม่ได้จักยังไดยังไดยังไดเพิ่นว่าเด้ไปไม่เป็นแล้วว่ายน้ำเท่านั้นเองนะโยมว่ายยังไงนี่อยู่บนบกเห็นไหมคลานก็มีกระทบกระทบก็มีก็ยื้อเวลาไปอีกสักกี่ปีก็สุดแล้วแต่ยืนยันว่าสภาพนั้นเป็นสภาพทุกข์แสนล้านก็ทุกข์หมื่นล้านก็ทุกข์พันล้านก็ทุกข์ไม่มีสักล้านก็ทุกข์เพราะนี่คือธาตุสี่อวัยวะร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยไม่รวยและมีอภิสิทธิ์ตัวคุณจะอยู่เหนือสิ่งนี้ไม่ยังไม่เห็นใครอยู่เหนือสิ่งนี้ที่เป็นปุถุชนกันนะยังไม่มีใครเหนือโดยสามัญทั่วๆก็เป็นเช่นนี้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้เราจะมาหลงอะไรกับโลกที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงชีวิตที่เป็นทุกขังมีสภาพทุกข์อยู่ตลอดและสุดท้ายเราบังคับบัญชาไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาถ้าเราบังคับบัญชาไม่ได้โยมยังอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของโยมอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราบังคับบัญชาตัวเองยังไม่ได้โยมยังบอกของฉันอยู่เลิกความเห็นผิดได้แล้วไม่อย่างนั้นเราไม่มีคำตอบทำไมถึงเป็นทำไมถึงอย่างนั้นทำไมสงสัยจนตายเพราะเราไม่ยอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายอมรับไม่ใช่อายุสั้นลงหรือชีวิตไม่เจริญขึ้นไม่ได้เกี่ยวกันทำให้เราลงตัวกับการใช้ชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทแล้วอย่างผู้มีปัญญาฌานฉลาดในการใช้ในเวลาชีวิตที่มีอยู่เราใช้ให้คุ้มยิ่งเร่งฝึกฝนมรรคผลให้มากขึ้นนี่ไงที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในอภิธรรมเจ็ดคำพีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลยัสมิงสมัยกามาวัจรังกุศลังจิตตังอุปนังโน่แหละจนกว่าถึงเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตลปัจจโย
ท่องไปเรื่อยมาสรุปตรงว่าจิตที่เป็นฝ่ายกุศลกุศลธรรมะอกุศลธรรมะจิตที่เป็นฝ่ายอกุศลอัปยากตาธรรมะจิตที่เป็นกลางยังไม่บุญยังไม่บาปอัพยากตะธรรมธรรมที่เป็นกลางกากุศลายัสมิงสัมมาเยกามาวัชรังกุศลังจิตตังนะจิตเรานั่นแหละเป็นตัวถ้าเรารักษาได้กุศลก็เกิดที่จิตเราแต่ถ้าเรารักษาจิตไม่ได้อกุศลก็เกิดในจิตเราทีนี้อยู่ที่เราจะปรุงอย่างไรจะแต่งแบบไหนมันยอมใส่ชุดบางคนใส่น่าเกียจเนาะไม่สมกับรูปที่ตัวเองใส่หรือว่าใส่แบบเกินเลยเนี่ยหรือผิดไปจากประเพณีหรือไม่เหมาะสมต่ออะไรแล้วแต่ก็ต้องดูด้วยแฟชั่นบางอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในแฟชั่นตรงนั้นนะมาเดินอยู่ตามถนนใหญ่นี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเขาให้เดินอยู่ในตอนที่เป็นแฟชั่นเนี่ยได้แต่ชีวิตจริงเนี่ยชุดอย่างนี้อย่าคิดเลยอย่าคิดจะเดินออกมาไม่ได้เลยนะเจอแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วก็เหมือนกับเดินเปลือยเลยนะไม่ได้เลยมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็คันลองเมื่อไหร่โลกเรายอมรับสิ่งนี้ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อไหร่เราผิดเพี้ยนมาเดินแก้ผ้าไม่ได้นะฉันรวยฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่ได้ผิดกฎหมายบ้าไปแล้วเห็นไหมต่อให้บอกฉันรวยสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วกินสองคำแล้วลุกขึ้นแล้วก็จ่ายเงินคุณไม่ใช่นะคุณทำลายของที่กว่าเขาจะทำมาได้ถึงขนาดนี้ลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ไม่ใช่นะถ้าคุณจะกินเหลือกินขว้างอย่างนั้นคุณไปให้ทานบารมีไม่ดีกว่าหรืออย่างน้อยเขาก็ได้มองว่าคุณใช้เงินเป็นคุณรู้จักคุณค่าของอาหารคุณได้มีหัวใจที่รู้จักการเผื่อแผ่กับเราสั่งอาหารเต็มโต๊ะแล้วฉันกินสองคำเอาเก็บเงินด้วยมีใครปลื้มล่ะเห็นได้ข่าวบางประเทศเขาปรับนะนี่ได้ยินข่าวจากว่าประเทศเยอรมันเท็จจริงยังไงโยนลงไปหาข้อมูลดูนะถ้าใครสั่งอาหารกินไม่หมดตามเกณฑ์นะที่เขาวางไว้ถูกปรับถูกปรับนะนี่ได้ยินมานะใครเคยไปประเทศเยอรมันลองไปศึกษาข้อมูลนะอย่าสั่งกินแบบว่าฮาลูฮาลาแล้วกินไม่หมดนี่นั่งท้องแตกตายแหละหรือว่าถูกปรับก็ให้ไปพิจารณาฉะนั้นเราเห็นแล้วเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็โยมมาโลกตอนนี้โยมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยจะคุณเล่นซ่อนหาโยมหรือเปล่าอยู่ไหนเหลี่ยมอยู่ไหนเหลี่ยมพงอยู่นี่เหลี่ยมเหลือทนแล้วนี่ทำไมเหรอจ่ายไม่ไหวแล้วนี่เยอะเหลี่ยมเหลือทนแล้วนี่บอกนี่คนละเหลี่ยมกันนะอีกนี่เราอยู่ในโลกมนุษย์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาใครมีปัญญาจะมาเพิ่งกราบไปเมื่อวานว่าเรามีปัญญาอยู่สองแบบ
ปัญญาหนึ่งดับทุกข์ได้ปัญญาหนึ่งแสวงหาเพื่อความเจริญในทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจของโลกใบนี้แต่ทุกข์ยังไม่ดับเช่นบางคนอยู่ในโลกใบนี้ไปมั่นหมายสมมุติยึดติดโลกนี้คือของเราทุกอย่างที่มีอยู่คือของเราอีกคนหนึ่งมีปัญญามองโลกนี้ว่าเราเป็นเพียงผู้อาศัยโลกใบนี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็มีเหตุปัจจัยตามอัตภาพที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วถึงเวลาเราก็จากโลกใบนี้ไปเราไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้เราเพียงผู้อาศัยโลกใบนี้ในช่วงขณะหนึ่งที่75ลงมาส่วนใหญ่เกินกว่านั้นก็เตรียมหูตาฝ้าฟางกำลังกายก็ลดถอยลงมันชัดอยู่แล้วไม่งั้นเราเป็นเด็กเราเป็นหนุ่มเป็นสาววัยนั้นทำไมถึงหมดไปก็นี่ไงเราบังคับไม่ได้เราถูกผลักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็ถูกยัดเยียดด้วยคำว่าความชราและความเจ็บนี่ถ้าจะมาค้นกระเป๋าโยมรับรองได้เจอยากันเยอะเลยล่ะไม่รู้ยาอะไรกันนะเนาะสารพัดแหละตั้งแต่60ขึ้นไปแล้วยาหย่าย่ายาหย่าเต็มไปหมดเลยบางคนไม่รู้ก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนตื่นนอนดีไม่ดีก็ก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำด้วยโอ้โหตายนะน่ะมีแต่ยาก่อนตัดเล็บโอ้ก่อนล้างหน้าคงอยู่ไม่นานถ้าอย่างก่อนสระผมด้วยเคยมีหมอสั่งขนาดนี้ไหมโยมโยมบอกหมออย่าทรมานฉันขนาดนี้เลยแค่ก่อนล้างอาหารก็พอแล้วนะก่อนนอนพอแล้วอันนี้ก่อนล้างหน้าก่อนสระผมโอ้โหก่อนตัดเล็บเลิกแล้วเนาะเอาละวันนี้ที่แสดงมาให้รู้ว่าวันออกพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาก็แสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อยากจะรู้ลึกไปเปิดอ่านแต่ก็ทั้งหมดจิตเรานี่แหละเป็นตัวบุญตัวกุศลกามวจลังกุศลังจิตตังจิตเรานั่นแหละเป็นตัวบุญกุศลก็อยู่ที่เราแล้วล่ะใช่ไหมบาปอยู่ที่ใจจึงเรียกนรกอยู่ที่อกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจถ้าเราทำให้ใจเรามีความสุขนี่คือโลกมนุษย์ก่อนแต่หลังจากนั้นโยมโลกคือโยมโลกอย่าล้อเล่นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเป็นเช่นนั้นตถาคตาตถาตาเช่นนี้เองเช่นนั้นเองจะมาเลยต้องกราบพระพุทธเจ้าทุกวันเลยแล้วจะมากราบไม่ได้กราบแค่ภายนอกนะใช้หัวใจทองคำกราบเลยนะไม่งั้นจะมาเน่าทั้งตัวเลยโยมไม่มีอะไรเหลือเลยในรูปกายนี้และโยมหัวใจเป็นทองคำไหมหรือว่ากำลังเป็นตะกั่วอยู่ค่ะหรือเป็นตะกวดอยู่ค่ะตะกั่วก็ยังพอเอาละยังมีราคามากขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าตะกวดเนี่ยยังโดนไล่จับกันอยู่นะโยมก็นึกออกไงตะกวดนี่มันก็อยู่ในพันไหนอะเอาละก็ขอมุทนาศรัทธากับศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้เป็นวันทอดกฐินแล้วนะวันที่4ตุลาคือพรุ่งนี้อาตมาก็อยู่วันนี้อยู่ไม่ได้ไปไหนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อยู่วันพรุ่งนี้ทอดกฐินบ่ายโมงตรงก็เริ่มทอดนะวันที่4ตุลาคมในปี63
วันนี้มีผู้จองรองประธานกฐินอีกหนึ่งกองกองละ100,000 บาทจากโยมสุวิทย์เข็มทองโยมโฉมมณีจะเข้ทองได้แผ่ให้กับพ่อชัยวุฒิเข็มทองก็ขอมทนาบอกแล้วก็ธรรมสัญจรไม่ใช่บุญกฐินที่ทำมาวันโยมวันนักกรกินตะเสถียรพร้อมครอบครัว10,000 บาทนะก็ขอมทนาแล้ววันนี้เจ้าภาพอาหารทั้งหมดมีอยู่6เจ้าภาพด้วยกันนะวันนี้วันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม1ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ศาสดาจารย์ดร.ฐานิตเมธิยานนท์นะและผู้ช่วยศาสดาจารย์ดร.อุบลชื่นสำราญก็ขอมุทนาสาธุเจ้าภาพคณะที่สองโยมระเบียบชัยสงเมืองมหาสารคามแผ่บุญให้กับบิดามารดาเทพที่ปกปักรักษาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรคณะที่3จากโยมระพีพันธ์กินาพันธ์บุพภาก็ขอมุตนาคณะที่4เจ้าภาพโยมธัญญาอ่อนประภัยพร้อมครอบครัวคณะที่5เจ้าภาพโยมกัญญาลิขิตเกษมชัยโยมวิชาญเขียวประชุมก็ขอมุตนาเจ้าภาพคณะที่6จากโยมสุมาลี 300,000 พร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเทพที่รักษาครูบาอาจารย์และร่วมบุญกฐินอีกจากโยมชาลีพรเอนเดอร์สันพร้อมคณะจากอังกฤษ 21,450 บาทแล้วเมื่อวานได้ให้โยมจองโต๊ะสแตนเลสทำใหม่ขึ้นมา30ตัวยาว2.40 เมตรเป็นโต๊ะวางอาหารยังไม่เพียงพอเป็นสแตนเลสอย่างดีโต๊ะหนึ่งก็10,000 บาทมีผู้จองมาจากโยมสุภาพมหาแก้วและครอบครัวโยมชะเล่มเคทเทนพร้อมครอบครัวโยมนัทโยมบางอ่อนจันลิ้มและครอบครัวก็แผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษที่เจ้ากรรมนายเวรก็มีผู้ร่วมถวายวันนี้ก็โยมน้อยฉิมพาลีผู้ร่วงลับไปแล้วโยมจันทิมาบุษยรัตน์แผ่บุญให้กับโยมวีระศักดิ์บุษยรัตน์บิดามารดาแล้วก็ครูน้ำหวานและครอบครัว TSW ก็ใครจะทำโต๊ะสแตนเลสก็ทำได้นะยังเปิดรับอยู่จากนี้ก็รับพรนะว่าพรุ่งนี้ก็กฐินใครจะมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างก็มาแต่มาก็อยู่วัดพระพุทธแสงธรรมวันนี้ตั้งใจกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปารังรัตตนัตตยานุภาเวนารัตตนัตตยเตจัสสาดุขคโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาศันตุอาเสสตุชายาสิทธิตนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสาบสัพพะพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสาบะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสาบะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพเชิญร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะเราเว้นระยะกันนะเว้นระยะไปตักกันทุกโต๊ะ6